Like you are with คำสัญญาปฏิหารรักสองโลกเรื่องราวของท้องทะเลและความรักที่แสนเศร้าเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมถ้ากดกันแล้วก็มาฟังกันได้เลยท้องทะเลที่ชวนให้คิดถึงเด็กสาวคนนี้ที่ออกไปพร้อมบอดสีส้มเด็กหนุ่มสองคนจะเป็นพี่น้องกันพวกเขายืนดูเธอโตขึ้นคนพี่ก็ได้บอกว่าเธอนั้นน่ะเป็นฮีโร่ของฉันเลยแหละนะเธอทอดไข่เจียวและกินไข่เจียวท่ามกลางกล่องที่โคตรเยอะในระหว่างที่ลำบากอยู่ก็มีสายโทรมาแม่โทรมาถามว่าฮินาโกะจัดห้องเสร็จหรือยังเสร็จแล้วแม่ถามว่ามหาลัยเปิดยังซึ่งมหาลัยเธอเรียนนั้นน่ะยังไม่เปิดนะครับผมและแม่ก็ถามอีกว่าทำไมต้องเลือกเรียนสมุทรศาสตร์ด้วยเธอก็บอกว่าเธอนั้นชอบท้องทะเลแต่ไม่ที่นักดับเพลิงเขาก็ซ้อมดับเพลิงอยู่นะครับผมแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นน่ะจะไม่ค่อยได้เรียนสักเท่าไหร่นะสายยางที่สายไปมามันก็ไปโดนฮินาโกะพอดีคาวามูระก็มาขอโทษแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากฉันอาจจะไปว่ายน้ำอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เธอเองกำลังจะกลับอพาร์ตเมนต์แต่เธอน่ะจำทางไม่ได้เธอบอกว่าอพาร์ตเมนต์เธอชื่อว่าซันไลท์คาวามูระก็เลยบอกทางเธอไปเขาจะไปส่งเธอด้วยตัวเองนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ยติดงานอยู่เขาก็เลยบอกทางเธอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังประมาณนี้แหละครับผมในระหว่างทางรถบรรทุกได้เหยียบน้ำใส่เธอดวงไม่ดีซะเหลือเกินภาพก็ตัดไปตอนกลางคืนในตอนนั้นมีคนเล่นดอกไม้ไฟสะเก็ดของดอกไม้ไฟก็โดนกองกระดาษแล้วไฟก็ลามขึ้นมาเฮ้ย ไฟไหม้แล้วฮินาโกะตื่นขึ้นมาเพราะมีคนตะโกนเสียงดังแต่ไปที่สำนักงานดับเพลิงพวกเขาก็รับเหตุด่วนมาว่ามีไฟลามที่อพาร์ตเมนต์ข้างๆลากนิ้ววางแผนอย่างดีมีหน้าตบผมดำก็เปลี่ยนชุดอยู่พวกเขานั่งรถไปที่เกิดเหตุสถานการณ์ตอนนี้ไฟลามชั้น5หนักมากนักดับเพลิงก็ช่วยกันดับไฟฮินาโกะก็หนีไฟมาและไปยังบนดาดฟ้านักดับเพลิงก็ช่วยคนอย่างเต็มที่ช่วยฉันด้วยคาวามูระก็รีบวิ่งไปแต่ก็มีพระเอกอย่างมีหน้าตบขึ้นเคนมาอย่างหล่อเท่บอกเลยว่าฉากนี้ได้ใจฮินาโกะอย่างเต็มๆเธอได้ขึ้นมากับมินาโตะและลงไปข้างล่างอย่างปลอดภัยเธอได้ขอบคุณบอดนั่นน่ะคงสำคัญมากใช่ไหมล่ะผมเห็นเธอโตขึ้นนะบนดาดฟ้าน่ะน่าสนใจใช่ไหมล่ะงั้นคราวหน้าเราไปเล่นด้วยกันเถอะตัดมาอีกวันคาวามูระก็ซ้อมไต่เชือกอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่มินาโตะก็มาช่วยเขาเอาไว้เขาเศร้าใจมากแล้วบอกว่างานนี้น่ะคงไม่เหมาะกับเขาใช่ไหมแกก็ดูคนอื่นดิเขาคนนี้น่ะเพิ่งย้ายมาจากที่อื่นแต่เขาน่ารู้แผนผังของเมืองนี่หมดเลยนะมันไม่ง่ายเลยที่ทำอย่างนั้นได้แต่คนที่มีความพยายามน่ะทำได้เสมอนายเองก็แข็งแรงมากต้องมีอะไรสักอย่างที่นายทำได้ฉันไปก่อนนะพอดีมีนัดสาวทั้งสองคนที่อยู่บนรถก็คุยหยอกล้อกันอย่างหวานแหววยังไงคุณก็ระวังตัวด้วยนะครับเหตุการณ์ไฟไหม้คงจะไม่เกิดอีกครั้งละมั้งนี่มันโลมางั้นเหรอไม่ใช่นะนี่มันวานขาวหลายคนชอบมันสินะพอรถนายเนี่ยหน้าเหมือนวานขาวเลยพวกเขาทั้งสองคนก็ฟังเพลงกันบนรถแม่แห่คอเดียวกันซะด้วยร้องเป็นซะด้วยมินาโตะนำบอร์ดมาพร้อมสูตรสีดำอย่างเท่จากนั้นพวกเขาก็โตขึ้นก็อย่างมีความสุขแต่เดี๋ยวนะพี่แกทำไมดูเหมือนไม่เป็นงานเลยวะพอขึ้นบกมามินาโตะก็ชงกาแฟให้เธอกินแต่บอกเลยว่าชงอย่างเซียนพวกเขาสองคนก็มาที่ร้านกาแฟขอโทษนะที่ผมนะเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยวันเนี้ยไม่เป็นไรวันหน้าเรามาเล่นกันอีกนะถ้าอยู่กับนายฉันคงคิดว่าฉันคงปลอดภัยแน่ๆทำไมว่ายังไงนายก็คงมาช่วยฉันใช่ไหมผมพร้อมมาช่วยเสมอและตลอดไปฮินาโกะที่เขินจัดเธอก็รีบเก็บจานนะครับผมแล้วก็เอาจานไปวางไว้แต่จานก็แตกซะได้เธออยู่โตเกียวมานานเธอก็เลยไม่รู้ระบบของที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยใช้ระบบเก่าพอฮินาโกะมาที่ร้านเธอก็บอกว่าขอโทษนะที่วันนี้ลนลานเกินไปงั้นไว้คราวหน้าเราไปโตขึ้นกันอีกนะไม่ก็ไปที่ไหนก็ได้ฮินาโกะก็สั่งรูปของมินาโตะเธอก็ส่งรูปมาให้มินาโตะดูนี่ใครงั้นเหรอจากนั้นทั้งสองคนก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอย่างบ่อยจนดูเหมือนว่าเป็นแฟนกันแล้วสาวๆลุมล้อมเธอนี่ฟอร์มตึงจัดๆซึ่งความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนนั้นตอนนี้น่ะแทบจะกลายเป็นแฟนกันแล้วเธอได้ซื้อว่านขาวมาเซอร์ไพรส์ร้องเพลงกันอย่างมีความสุขไอเพลงที่มันร้องว่าคีมีกะแบดแบดดูอะไรมาเนี่ยครับผมแบบโคตรหวานเลยเอาจริงพวกเขาทั้งสองคนก็ทานของหวานต่อหน้าน้องสาวขนมหวานว่าหวานแล้วพวกพี่สองคนเนี่ยหวานกว่าเยอะเลยที่น้องสาวมาที่นี่เธอแค่มาดูว่าแฟนของพี่ชายเป็นคนยังไงตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นคนยังไงเธอเป็นคนไม่ยอมคนเฮ้อพวกที่มีความรักน่ะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละจากนั้นเธอก็กลับไปมินาโตะก็บอกว่าน้องสาวของเขาน่ะเป็นคนหาเพื่อนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถึงเธอจะนิสัยไม่ค่อยดีจะช่วยดีกับเธอด้วยนะเวลาก็ผ่านไปตอนนี้เองก็เป็นวันคริสต์มาสพวกเขาได้ขึ้นไปด้านบนและเขียนข้อความบนกระดาษรูปหัวใจแถมคล้องกุญแจรูปหัวใจด้วยเธอบอกว่าจะมีคลื่นลูกหนึ่งที่ใหญ่มากหลังวันคริสต์มาสตำนานเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าโตขึ้นลูกนั้นความฝันจะกลายเป็นจริงพอตกดึกพวกเขาก็มากินข้าวห่อไข่กันทำกลางหิมะที่หนาวเหน็บเป็นแค่สัมผัสตัวก็ทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วมินาโตะก็เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กเขาน่ะเคยจมน้ำแต่ก็มีบางคนมาช่วยเขาไว้จากนั้นมาเขาน่ะก็กลัวทะเลมาตลอดถึงเธอจะว่ายน้ำเก่งฉันน่ะก็จะคอยเป็นท่าเรือเมื่อไหร่ที่เธอเหนื่อยเธอก็โทรมาละกันและฉันน่ะอยากอยู่กับเธอต่อจะเป็น10ปีหรือ20ปีและแล้วทั้งสองคนก็จูบกันท่ามกลางหิมะมินาโตะก็มาโตขึ้นอยู่คนเดียว
ขาส่งข้อความไปหาฮินาโกะว่าไปโต้คลื่นก่อนนะตอน 7:10 นแน่นอนว่าอากาศตอนเนี้ยมันหนาวมากเลยนะครับผมฮินาโกะทำกระถางดอกไม้ตกพอเสร็จงานเธอก็ปั่นจักรยานไปโต้คลื่นตามปกติแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเธอเดินเข้าไปอย่างเหมือนลอยเห็นนักกู้ชีพดำหาอะไรบางอย่างและเธอนั้นก็เจอบอดรูปปาวานเวลาก็ผ่านไปข้างโต๊ะของคาวามูระมีดอกไม้และเครื่องดื่มเต็มไปหมดเลยนั่นแหละครับผมมินาโตะตายแล้วน้องสาวมินาโตะก็มาหาคาวามูระแม่ของฮินาโกะก็โทรมาเธอก็ไม่รับสายเธอส่งข้อความเสียงแล้วบอกว่าถ้าโอเคแล้วก็โทรมานะคาวามูระกับน้องสาวก็ของมินาโตะที่เก็บไว้มาให้เธอคาวามูระเขาเสียใจมากผมไม่คิดเลยว่าจะเป็นฝ่ายที่ต้องตามหารุ่นพี่เขาช่วยคนมาตลอดและตอนนั้นเขาเองก็ยอมสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นฉันผิดเองที่บอกเขาว่ามีคลื่นลูกสวยหลังจากหิมะตกน้องสาวดูไม่พอใจเธอโทรศัพท์พี่ชายให้เธอไปและบอกว่าจะทิ้งทุกอย่างเลยก็ได้นะตามใจเธอเลยคาวามูระก็ตามโยโกะจังไปเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรไปหามินาโตะแต่เขาก็ไม่รับสายตื่นมารับสายฉันสิไหนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันเงาบางอย่างกำลังโต้คลื่นอยู่เธอกำลังฝันเพื่อนๆก็มาปลอบใจแต่พอเห็นสิ่งของอะไรเธอก็นึกถึงมินาโตะตลอดเวลาและโทรศัพท์นี่ถูกล็อกเอาไว้อยู่เธอไม่รู้รหัสของมินาโตะเลยถึงจะดาววันเกิดกันแล้วอะไรกันแล้วเธอก็ไม่สามารถปลดล็อกได้เธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าคาวามูระน่ะอาจจะรู้รหัสก็ได้พอนัดเจอกันเธอก็ลนลานเธอโดนโยโกะจังว่าจะน้ำตาจังเลยนะเธอมองไปที่แก้วที่มีน้ำแล้วเจอกับมินาโตะที่ลอยอยู่เธอสังเกตและทำน้ำหกโยโกะจังก็เลยว่าเธอก็เลยหนีไปตอนนี้เธอนั้นเจอน้ำที่ไหนเธอก็นึกถึงแต่มินาโตะเธอลองร้องเพลงดูมินาโตะก็โผล่ออกมาจากน้ำเธอถามเพื่อนว่าฉันหลอนหรือเปล่าเนี่ยเธอลองร้องเพลงคีมิกาดูแล้ววิ่งไปที่บ่อน้ำเธอเห็นมินาโตะแต่คนอื่นไม่เห็นด้วยเธอพยายามศึกษาเรื่องวิญญาณและตอนนี้เธอก็เชื่อว่ามินาโตะน่ะเป็นผีชั่วและจะมาเสมอถ้ามีน้ำเมื่อเธอที่ตกลงไปก็มีน้ำพยุงขึ้นมาเธอลองกระโดดลงน้ำแล้วร้องเพลงไปด้วยพอลงไปในน้ำเธอน่ะก็เจอกับมินาโตะเขาก็บอกว่าสัญญาไว้แล้วนี่ว่าจะคอยช่วยเหลือเธอตลอดเธอเติมน้ำในแก้วและคุยกับมินาโตะเธอขอรหัสมินาโตะเขาบอกว่าจะรู้ไปทำไมอ่ะฉันอยากรู้ว่าทำไมนางถึงไปโตขึ้นก็ฉันอยากเก่งจะทำให้เธอตกใจยังไงล่ะตอนนี้ฮินาโกะก็พามินาโตะไปด้วยแบบว่ากักขังในกระบอกน้ำเลยอะไรมาเนี่ยเธอใช้ชีวิตกับมินาโตะในรูปแบบน้ำอย่างมีความสุขไปไหนมาไหนด้วยกันจนบางครั้งฮินาโกะล้มมินาโตะก็ไม่สามารถช่วยได้ดูเหมือนว่าตอนนี้มินาโตะเริ่มไม่พอใจที่เขาไม่สามารถช่วยเธอได้คาวามูระก็มาหาโยโกะจังเขาบอกว่าช่วงนี้ฮินาโกะน่ะคุยกับกระบอกน้ำเปล่าทำตัวคิดว่าน้ำเป็นรุ่นพี่นายตามเขาไปเหรอถ้าเป็นห่วงก็ไปหาเขาสิฉันขอบอกเลยนะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่มีความรักคาวามูระก็นำผ้าเช็ดตัวมาให้เธอคืนนะครับผมช่วงนี้คุณคุยกับน้ำบ่อยมากเลยนะครับคุณคิดว่าน้ำเป็นรุ่นพี่งั้นเหรอฮินาโกะพยายามบ่ายเบี่ยงคาวามูระก็เลยบอกว่าดอกไม้เนี่ยผมให้คุณนะผมมองคุณมาโดยตลอดผมจะบอกว่าผมชอบคุณนะครับขอโทษด้วยนะฮินาโกะปฏิเสธเธอเรียกมินาโตะออกมาจากซ่วมเขาชอบฉันน่ะทำไงดีฉันน่ะจับมือกับเธอก็ไม่ได้จูบกับเธอก็ไม่ได้มันน่าเป็นคนดีนะทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะเธอวิ่งไปกลางถนนแล้วมันทุกที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุจนไฟไหม้คาวามูระก็มาช่วยเธอทันเธอพยายามจะไปช่วยแล้วก็ร้องเพลงไปมินาโตะก็มาช่วยหน่วยกู้ชีพก็มาทันเวลาแล้วแสงสีทองก็ส่องมาเขาได้หายไปคุณตั้งสติด้วยนะครับรุ่นพี่ไม่อยู่แล้ววิญญาณไม่มีจริงหรอกนะนายมองไม่เห็นยังไงล่ะเขาทำมีอยู่จริงอยู่ในน้ำน่ะถ้ารุ่นพี่รู้ว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยเขาคงเสียใจแน่ๆเลยเธอกลับมาแล้วขอโทษมินาโตะฉันขอโทษนะที่เรียกนายมาบ่อยเกินไปตอนนี้มินาโตะน่ะเริ่มพลังไม่ค่อยมีแล้วเธอร้องเพลงเรียกมินาโตะแต่เขาก็ไม่ออกมาเธอมาร้านอาหารแล้วจะโยโกะจังทำไมเธอถึงมาทำงานร้านกาแฟล่ะพี่ฝันเอาไว้ว่าอยากไปร้านกาแฟน่ะฉันเลยจะทำฝันนั้นให้เป็นจริงเธอมาที่บ้านของโยโกะและไปที่ห้องของมินาโตะเธอเล่าให้ฟังว่าพี่น่ะพยายเยอะเลยตอนเด็กเขาเองก็เคยถูกเด็กสาวช่วยเอาไว้ซึ่งเด็กสาวคนนั้นน่ะตัวเล็กนิดเดียวและจากนั้นเขาก็อยากช่วยเหลือผู้คนพอฮินาโกะเห็นสมุดเล่มนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปเธอกลับมาที่บ้านแล้วถามแม่ว่าหนูเคยช่วยเด็กผู้ชายจมน้ำที่ทะเลจำได้ไหมคุณแม่ก็ค้นหาไปประกาศจนเจอเวลาก็ได้ย้อนกลับไปเธอเด็กผู้ชายจมน้ำอยู่เธอขึ้นบอดแล้วว่ายไปช่วยเด็กน้อยคนนั้นก็เลยรอดมาได้เขาจำโลมาสีขาวได้และมินาโตะก็ชอบวานสีขาวมาโดยตลอดฮินาโกะรีบวิ่งไปเขาได้ไปอ่านบันทึกของมินาโตะที่เขียนว่าวันที่ฉันได้เกิดใหม่เธอก็ลองสวมรหัสดูแล้วเธอนั้นก็สามารถเปิดรหัสได้มีข้อความบางอย่างที่ยังไม่ได้ส่งไปเขาบอกว่าถ้าโตขึ้นลูกนั้นหลังวันคริสต์มาสจะทำให้ความปรารถนาสมหวังได้และความปรารถนาของฉันก็คือการที่ได้โตขึ้นกับเธอแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปฮินาโกะที่อ่านก็น้ำตาซึมเธอได้เดินทางไปสมัครไลฟ์เซฟซึ่งไลฟ์เซฟก็คือการช่วยเหลือผู้คนในทะเลก็ด้วยเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้คนเท่านั้นคาวามูระก็มาฝึกซ้อมโยโกะก็มาหาเธอชงกาแฟให้เขาดื่มต่อให้ฉันพยายามมากแค่ไหนก็เป็นเหมือนรุ่นพี่ไม่ได้ฉันก็ไม่เหมาะกับงานนี้คำก็รุ่นพี่สองคำก็รุ่นพี่นายไม่ต้องเป็นเหมือนเขาก็ได้นายคือตัวนายดีแล้วนายเคยบอกไว้ว่าฉันน่ะไม่เหมือนพี่เธอเป็นตัวเธอดีแล้วเพราะคำพูดนั้นจะทำให้ฉันมีแรงที่จะเรียนต่อและนาย
เองก็เป็นคนช่วยฉันด้วยนะฉันเองก็ทำได้สินะขอบใจนายโยโกะจังฉันมีงานไปก่อนนะตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็ชอบนายชอบมากกว่าใครด้วยสู้เขาหลายบ้าเอ้ยชีแฮโดนด่าบ้าเฉยฮินาโกะก็มาเรียนเซฟหลายเบื้องต้นและการผายปอดเธอลองทำดูคุณครับกระดูกซี่โครงหักแล้วนะเธอเห็นภาพมินาโตะซ้อนขึ้นมาเธอก็เลยวิ่งหนีไปฉันทำไม่ได้แก๊งวัยรุ่นก็คุยกันพวกเขาจะไปจุดดอกไม้ไฟที่ตึกแห่งหนึ่งและดูเหมือนว่าพวกนี้นั้นเป็นตัวการที่ทำให้ตึกของฮินาโกะไฟไหม้และดูเหมือนรอบนี้พวกเขาเองก็จะไปจุดดอกไม้ไฟบนตึก OST ที่มีต้นไม้สูงที่สุดในโลกโยโกะก็แอบฟังมินาโกะก็อยู่ด้วยเธอได้วิ่งออกไปผู้จัดการวันนี้ขอหยุดนะพวกเธอ2คนตามกลุ่มวัยรุ่นไปโยโกะก็พยายามแจ้งข่าวให้คาบามูระรู้พวกเธอพยายามตามไปและพยายามถ่ายรูปเพื่อแจ้งตำรวจข้างในนี้มีต้นไม้ที่สูงมากทั้ง2คนเดินขึ้นตามไปจนเห็นกลุ่มวัยรุ่นที่ยืนดูวิวอยู่กลุ่มวัยรุ่นก็หยอกล้อกันและเตรียมการจุดดอกไม้ไฟโยโกะที่กำลังจะถ่ายดอกไม้ไฟก็โดนจุดขึ้นมาแล้วสะเก็ดดอกไม้ไฟโดนต้นไม้จนไฟลุกไหม้พวกเขาพยายามดับไฟแต่ไฟลุกแรงมากเกินไปแถมโยโกะจังก็ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดดอกไม้ไฟคาบามูระก็ได้รับข้อความเขารีบไปช่วยเธออย่างไวพร้อมหน่วยดับเพลิงหน่วยดับเพลิงพยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่สถานการณ์ตอนเนี้ยมันตึงเครียดมากจะเข้าไปช่วยก็ยากมากคาบามูระก็ทำสายฉีดหลุดมือเขาพยายามดับไฟที่ลุกไหม้ฮินาโกะก็ปลอบใจโยโกะว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแล้วโยโกะก็ร้องไห้หาพี่ฮินาโกะก็ร้องเพลงขี่มีกะมินาโตะก็บอกว่าขอบคุณที่เรียกฉันนะฉันอยากให้เธอน่ะยืนหยัดในตัวเองได้จากนั้นน้ำมหาศาลก็ไหลขึ้นมาและไฟก็ดับหมดเลยนักดับเพลิงก็งงเหมือนกันนะว่าน้ำมาจากไหนนายน่ะเก่งขึ้นมากเลยนะทำได้ขนาดนี้น่ะฮินาโกะกับโยโกะก็ว่ายน้ำขึ้นมาเขาเจอบ่อแล้วก็ว่ายไปมินาโตะบอกว่าพอน้ำไหลถึงจุดสุดยอดมันจะไหลลงมาเหมือนคลื่นเขาให้สัญญาณทั้งสองคนก็โตขึ้นลงไปต้องบอกเลยว่าอย่างเท่ขอบคุณนะฮินาโกะเธอคือฮีโร่ของฉันและแล้วทั้งสองคนก็ปลอดภัยแสงสีทองก็พาตัวมินาโตะไปพวกเขาทั้ง3คนก็ฉลองให้ฮินาโกะที่สอบผ่านไล่กาดมาโจรที่ก่อเรื่องก็โดนจับแล้วเธอบอกว่าทาวเวอร์นี้น่ะเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของคู่รักเฉิมจังและมันติดดีนะทนายว่างั้นฉันก็เอาด้วยแล้วกันทั้ง2คนก็ไปที่ทาวเวอร์ก่อนไปเธอก็บอกว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ไม่ยอมมีความรักเสียงประกาศจากทาวเวอร์ข้อความจากมินาโตะถึงคุณฮินาโกะข้อความนี้เป็นข้อความจากปีที่แล้วฮินาโกะแมรี่คริสต์มาสวันคริสต์มาสต่อไปนี้เราน่ะจะมาใช้เวลาด้วยกันตลอดไปและตราบนานเท่านานเธอที่ได้ฟังข้อความสุดท้ายของมินาโตะก็ได้ร้องไห้อย่างเสียใจเวลาก็ได้ผ่านไปเธอก็ได้เป็นไลฟ์การ์ดและเธอนั้นก็อยากช่วยเหลือผู้คนให้เหมือนกับมินาโตะและความทรงจำของพวกเราจะคงอยู่ตลอดกาลเอาละครับผมก็จะกลับไปแล้วสำหรับอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าคำสัญญาปฏิหารรัก2โลกเรื่องราวความรักแฟนตาซีที่โคตรซึ้งและซึมเศร้าเรื่องเศร้านั้นมักจะมาในช่วงเวลาหนึ่งและเจ็บมากๆในช่วงเวลาหนึ่งและมันก็จะไม่หายไปจากใจของคุณแต่ถ้าคุณเข้าใจมันและพร้อมที่จะก้าวต่อเรื่องเหล่านั้นก็จะกลายเป็นบทเรียนและประสบการณ์ของคุณในสักวันหนึ่งโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย